All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะช่วงวันที่6ถึง8ธันวาคมนี้จะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนค่ะแผ่เสริมลงมาปกคลุมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนอกจากนี้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกค่ะที่พัดนำความชื้นนะคะเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้ช่วงแรกค่ะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ก่อนจากนั้นอุณหภูมิถึงจะลดลงกับมีลมแรงสำหรับภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-2 องศาส่วนทางภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่ทางภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนอกจากนี้ก็เตือนชาวเรือด้วยนะคะให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือวันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19องศาอุณหภูมิสูงสุด34องศาส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาค่ะภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18องศาอุณหภูมิสูงสุด34องศาส่วนยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาภาคกลางวันนี้มีเมฆบางส่วนและมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23องศาภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ว่าบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองวันนี้มีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสฝั่งอ่าวไทยทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีเมฆบางส่วนและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ